นธิรัตน์ลั่นตรึงราคาค่าไฟพร้อมตั้งเป้าปรับราคาน้ำมันที่เป็นธรรมเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนขณะที่ราคาปาล์มทะลุกิโลกรัมละ5บาทนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวภายหลังเป็นประธานการสัมมนา Energy 5.0 ว่ากระทรวงพลังงานได้ประกาศตรึงราคาค่าไฟและกำลังหาบทสรุปในการปรับราคาน้ำมันเพื่อให้เป็นธรรมเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนพร้อมทั้งมีแผนเสนอรัฐบาลให้มีการลดราคาน้ำมันชนิด B10 และ E20 ลงลิตรละ1บาทอีกทั้งประชาชนยังจะได้ส่วนลดในการเข้าพักในสถานที่ให้บริการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในช่วงปีใหม่อีกด้วยเรื่องน้ำมันนั้นก็จะมีที่จะนำเสนอให้เกิดการประกาศในเร็วๆนี้ก็คือในเรื่องของการลดน้ำมันเรื่องของ B10 กับ E20 ซึ่งเป็นน้ำมันที่กระทรวงพลังงานส่งเสริมนะครับในการยุคของการเปลี่ยนผ่านของตัวเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยนะฮะซึ่งจะมีส่วนลดประมาณลิตรละบาทนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานเช่นปตท.ก็จะมีในเรื่องของโปรโมชั่นของปตท.ในช่วงปีใหม่นะครับการฟ้าไฟผลิตก็มีเรื่องของการที่มอบความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปพักในสถานบริการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับตามเขื่อนต่างๆหรือการให้บริการในการดูแลเรื่องระบบไฟต่างๆเป็นต้นนะครับขณะที่นโยบาย B10 ของกระทรวงพลังงานได้เดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้ราคาปาล์มน้ำมันพุ่งขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ5บาทเศษเป็นข่าวดีนะครับหลังจากนโยบาย B10 ของกระทรวงพลังงานนั้นเดินหน้าเต็มรูปแบบมีความชัดเจนเชิงนโยบายมีการขับเคลื่อนเต็มรูปแบบล่าสุดราคาปาล์มน้ำมันก็ทะลุขึ้นมาอย่างที่ถือว่าทำลายสถิตินะครับที่5บาทกว่าก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มนั้นเนี่ยมีความมั่นใจนะครับในการที่จะช่วยกันในการที่ขับเคลื่อนแล้วก็จะนำไปสู่การเตรียมการในการที่จะรองรับผลผลิตที่จะออกมาในซีซั่นหน้าที่จะถึงนี้เร็วๆนี้ในต้นปีนะครับอันนี้ก็เป็นมิติที่นโยบาย B10 นะครับได้ก่อเกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบโดยตรงตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับจะประกาศนโยบายเต็มแพ็กเกจของการที่จะควบคุมการลักลอบนำเข้าของปาล์มน้ำมันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ B100นะครับ